อีกหนึ่งตำนานของโลกเรียกได้ว่าของโลกรถที่มีอายุมากกว่า20กว่าปีทุกคนขายไปราคาประมาณ70กว่าล้านบาทตัวนี้กี่ม้าพี่600กว่าม้า600กว่าม้าตอนนี้อยู่ที่16ล้านนะผม16ล้านนะครับพวกน้องเพี้ยสำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาทาวเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ Discord ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายาทาวกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซ่ากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะบอกว่าไงดีอ่ะทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งตำนานของโลกเรียกได้ว่าของโลกเลยทุกคนบอกเลยว่าวันนี้จะไม่ได้เป็นคลิปธรรมดาแน่นอนเพราะว่าปกติผมก็จะตื่นเต้นกับแค่แบบว่ารถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตรถหรูใช่ไหมล่ะที่ผมเคยไปทำคลิปกันนะแต่วันนี้นะครับจะไปถ่ายรถที่มีอายุมากกว่า20กว่าปีทุกคนแต่ว่าราคาแม่งมีแต่ขึ้นเอาส่วนทางกับการเวลามากบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาไปดูนิสสัน GTR R34 นะครับผมแต่ก่อนนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องรถเก่าหรือรถ JDM เลยแต่ว่าหลังจากที่เราได้ไปขับรถเล่นกับเจ้ายูเทลป้ามานะตัวซูเปอร์นะคันนั้นอ่ะทำให้ผมเนี่ยแบบคุกคีกับรถแนวนี้มากยิ่งขึ้นบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเราจะได้ไปดูอีกหนึ่งตำนานนะก็คือ R34 นะครับซึ่งเลนส์เองของเขาอ่ะในรถ JDM ที่ดังๆนะทุกคนก็จะมี i7 มีซูเปอร์มี R34 นะครับมี NSX อะไรประมาณนี้นะคร่าวๆนะตอนเนี้ยสิ่งที่หายยากๆอ่ะแล้วก็เพิ่งมีกระแสไปทุกคนก็คือ R34 ที่ขายไปราคาประมาณ70กว่าล้านบาทที่ขายในประเทศไทยด้วยนะคลิปนี้ทุกคนจะบอกก็รีวิวแบบว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะส่วนคนที่รู้แล้วนะครับมีความรู้เยอะก็แนะนำกันได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก่อนทวิปอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านเราเลยดีกว่าตอนนี้เราก็จะถึงที่ร้าน Grey Town Cars แล้วนะครับผมอุ้ยน้ำท่วมนะอุ้ยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมตื่นเต้นอะเพราะว่าแบบเหมือนร้านนี้ผมเคยเห็นใน YouTube นะถ้าจำไม่ผิดอะนี่ว้าว R34เหี้ยกูเห็นแล้วสีเทานั่นเหรอใช่โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้าน Grey Town Cars แล้วนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเราจะพามาดู R34 แท้ๆแล้วทุกคนซึ่งบอกเลยทุกคนว่าประเทศไทยที่เราเห็นบางทีที่เห็นกันเยอะเนี่ยก็จะเป็นตัว GTT ใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัว GTR ที่แบบแท้ๆจากโรงงานจะหายากหน่อยนะวันนี้ทุกคนอย่างที่บอกเราจะพามาดู GTR R34 ตัวแท้ๆไอ้แล้วก็ฝากถึงผู้รู้หลายๆคนนะครับผมก็แนะนำกันได้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคนไม่รู้เลยแล้วกันถึงมาถามข้อมูลเขาเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหันมาดูดีกว่าYeah, middle fingers up. I don't care about opinions. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way.We making waves, I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves, yeah. โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเชิญเจ้าของรุ้นมาเลยดีกว่าเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ช่วงนี้สบายดีเมื่อก่อนขายในบ้านใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้มาขายเป็นร้านแล้วเพราะว่ารถมันเยอะว่ารวยขึ้นไม่ใช่รถมันเยอะวันนี้มีอะไรน่าสนใจพี่โหเห็นเขาลงรูปในเพจผมก็เลยแบบติดต่อมาเลยต้องถามว่าไอ้ GTT เนี่ยในบ้านเรามีเยอะพี่ GTT ในบ้านเราก็มีเยอะมีเยอะกว่า GTR ราคามันก็เลยโดดแต่ GTR ก็คือหมายถึงว่ารหัส VNR ก็คือ GTR แท้ไม่ได้ทำการย้ายอันนี้ก็คือ GTT มันก็ย้ายเป็น GTR ได้ทั้งคันเพราะก็เหมือนกับอย่างที่พี่บอกคือ Civic ธรรมดาเป็น IS อะไรเงี้ยอันนั้นพูดเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายเห็นภาพนะว่าแบบของแต่งมันสามารถย้ายกันได้ก็ไม่ท็อปแล้วคันนี้เป็นสเปคอะไรพี่อันนี้เป็น BNR ครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์เปลี่ยนเป็น HKS2800cc 2800cc ตัวนี้กี่ม้าพี่600กว่าม้า600กว่าม้ากำลังดีมันจะไปได้อีกจะไปได้อีกยังไปได้อีกเยอะก็คือขับแบบเขาเรียกว่าอะไรถนอมเลยถนอมเครื่องอะไรอย่างงี้คันนี้มีความพิเศษยังไงพี่นอกจากเป็นรถแท้ถามยากซะด้วยความพิเศษก็คือมันเป็น HKS ความพิเศษก็คือเป็นรถแท้คือส่วนมากมันก็จะเป็น RB26 ปกติอันนี้แต่อันนี้เป็นอัพโบเทอร์โบใหญ่เครื่องCC เยอะขึ้นก็จะแรงกว่าจะแรงกว่าผมถามหน่อยเป็นความรู้อย่างนึงตัวนี้ปีไหนพี่
โอ้โหคำถามมึงยากมากเลยใช่คำถามยากไม่ถึง 2,000 แล้วกันหนึ่งเก้าเก้าประมาณนั้นประมาณ23ปีถ้าผมจำไม่ผิดแต่ราคาเป็นไงครับพี่ตอนนี้อยู่ที่16ล้านครับผม16ล้านแหละครับพวกน้องเฮ้ยได้พวกไอ้นี่เลยนะเนี่ยหุ่นละขั้นเลยหุ่นละขั้นมือสองได้หุ่นละขั้นได้แบงค์ละเลนอยู่โอ้ทำไมผมอยากรู้ว่าทำไมแบบความต้องการคนมันแบบเยอะจริงๆสำหรับเจ้า R34 อะไรเงี้ยคือมันก็คิดได้2มุมนะถ้าสมมติว่าคนที่ชอบซูเปอร์คาร์ชอบความแรงหรูหราแบบสมัยใหม่ก็จะไปเลือกทางนั้นแต่ถ้าสายสะสมเหมือนแบบเก็บของเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะเก็บของเก่าอ่ะที่ยังมีราคาอยู่ตลอดมันก็จะชอบแบบนี้เหมือนรถ90กับรถยุโรปเวลาคนสะสมกันอ่ะก็มีทั้ง GTR น่ะ Subaru Evo อะไรต่างๆเงี้ยราคามันก็จะขึ้นลงต่างกันตัวนี้ราคาแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆพี่คันนี้ขึ้นเรื่อยๆมั้ยจริงๆตอนนี้มันน่าจะถึงจุดพีคแล้วเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเห็นตัวนั้นนิสโมป่ะพี่อันนั้นเป็นแซดจูนที่มีคนอเมริกามาซื้อ70ล้าน70คือราคาแบบสูงจัดเลยอ่ะต้องบอกว่า R34 มันนำเข้าในยุโรปไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่อเมริกาไม่มีหาได้ยากอยากรู้พี่ของแต่งคันนี้ภายนอกคร่าวๆมีอะไรบ้างพี่เห็นชัดล้อใช่ล้อนิสโมอันนี้มันก็เป็นสเต็ปเดิมๆของ GTR 34อยู่แล้วก็คือเหมือนกับชุดแต่งที่แบบมันควรต้องมีของมันต้องมีใช่ไหมพี่ล้อนิสโมสวยมากในไซส์ M ผมก็มีนะพี่น้องล้อเนี่ยก็จะมีแบบนี้แล้วก็แบบเซ็นเตอร์ล็อกเซ็นเตอร์ล็อกจะแพงกว่าแต่ว่ารู้สึกจะเป็นล้านอยู่เป็นล้านเลยเหรอพี่ไม่ใช่สี่พูนเบรกของอะไรพี่เบรกเป็นของออคอนนะครับผมเบรกเป็นของออคอนกี่พอร์ตพี่6 4 4หรือ6 6นะครับพี่ผมดูเป็นนะอ่ะเดี๋ยวเปิดทั้งเครื่องให้ดูก่อนอ่ะพี่เปิดทั้งพวงเลยห้องเครื่องห้องพวงคืออะไรห้องพวงฝาเป็นคาร์บอนไหมเนี่ยพี่ฝาเป็นคาร์บอนครับทั้งหมดเลยเหรอใช่นี่คนเห็นนะคือเขาทำสีทับอีกทีนึงใช่ไหมพี่ทำสีทับอีกทีนึงทำสีทับอะไรวะทำสีทับเลยอ๋อใช่เขาไม่ได้เอานี่มาแปะนะคาร์บอนมาแปะไม่ได้เอาคาร์บอนมาแปะนะคือตรงเนี้ยเป็นฝากระโปรงจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสีทับถ้าทุกคนดูดีมันจะมีความเป็นคลื่นมันมี texture ของคาร์บอนอยู่ครับถ้าดูใกล้ๆนี่อ่ะมาดูนี้เลยอันนี้เป็นทองคำเซลที่เอาไปแปะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เล่นอันนี้เป็นทองลูกลิมิตอันนี้สามารถเข้ามาเป่าห้องเครื่องได้จริงนะมันก็กันความร้อนไงมันแบบปกติมันจะเป็น RB 26ใช่ไหมใช่อันนี้เอา26ออกเพราะว่าเป็นเฮดเคสโอ้โหแล้วดูโบทุกคนมาดูใกล้ๆโบบัลเลอร์โอ้โหยังใหญ่อ่ะรับใส่ซิบิกได้ไหมพี่ใส่ได้จริงปะเนี่ยมึงก็ลองดูโอ้โหห้องเครื่องแบบเนี้ยจัดเลยอ่ะโอเคทุกคนพูดแล้วมันไม่เห็นภาพหรอพี่คันนี้เท่าไหร่ละ16ล้าน16ล้านครับผมวันนี้พี่จะพาผมออกไปขับปะได้ครับเดี๋ยวพาไปวนจริงไหมไปทุกคนไปเดี๋ยวไปดูรถด้วยเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูรถดีกว่าว่าเป็นยังไงพี่ครับเราจะออกไปล่าแล้วอ่ะครับตรงนองว้าวไปตาบะปุ๊บโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไปอยู่ภายในนิจับ DDR R34 R35 R36 แล้วครับ34 34ครับเดี๋ยวโกทุกคนดูภายในอันนี้ก็จะมีสิ่งที่จำเป็นใช่ไหมพี่ใช่มันก็ต้องไปฟังเพลงบ้างแล้วก็นี่ก็คือเดิมๆหมดเลยนะตอนนั้นก็เป็นของดิสโมปกติว้าวตื่นเต้นเลยอ่ะต้องบอกเลยไม่ได้ตื่นเต้นกับรถเก่าๆแต่ GDM อ่ะตื่นเต้นเพราะว่าหลังจากที่ได้ไปคุกคีกับคิวเทลป้าเขาบ่อยไงโอเคทุกคนขออนุญาตถือนะครับเพราะว่าตากล้องไม่ได้เอาโกโปรมานะครับอุ้ยเสียงยังเหลาว่ะปกติผมไม่เห็น34บนท้องถนนเลยหายากจังวะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็น TT หรือเป็น GDR เนาะมันดูยังไงพี่ถ้าดูบนถนนน่ะดูบนถนนมันก็อาจจะต้องเซียนอ่ะเซียนอาจจะตอบได้แต่ว่ามันก็ใส่พาร์ทแท้มันก็ใส่ของแท้ได้หมดโอ้ตอบยากว้าวเสียงยากโอ้นะครับเขินว่าถ้าดับเราดับอ่ะโอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้โหเสียงอย่างได้อ่ะโอ้โหผมขออนุญาตแบบเอาไมค์หัวกล้องนะทุกคนเพราะว่าแบบจะได้ยินเสียงอาจจะชัดถ้าได้ยินเสียงผมชัดก็ต้องขออภัยมาณที่ไหนด้วยนะที่นี่ตื่นเต้นเลยพี่ปกติผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆเขาอยากได้แบบอยากเป็นคนคุมรถเองอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบรถที่แบบไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาช่วยเขามากนักแบบดิบๆอะไรเงี้ยควรจะชอบแบบสำหรับสายแบบสายดิบอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะขายที่จะแบบว่าสมมติว่ามีเงินไม่ใช่ว่าจะซื้อได้อ่ะมันต้องถูกจังหวะกันจริงๆกับคนจะปล่อยด้วยอ่ะเราเห็นหลายคนเอาปอร์เช่ไปแลกสกายไลน์เยอะปอร์เช่แพงๆแบบออกมาเป็น10ล้านอย่างเงี้ยแล้วผมอยากรู้ว่าแบบรถอย่างนี้มันต้องดูแลยังไงมันต้องแบบส่วนใหญ่เขาไม่ได้ขับไหมเก็บไว้จอดไปดูแบบเหมือนขับไปเหมือนไปพบปะแบบแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแบบขับกาแฟไปมีตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมากก
ดีอ่ะมีทดสอบเบรกให้ผมดูไหมเนี่ยไม่ได้ทดสอบเมื่อกี้ค่อยๆเบรกมันก็เป็นแบบเป็นความฝันของผู้ชายหลายคนนะผู้ชายสายเกมแล้วก็แบบมันเป็นแบบที่เห็นมาตั้งแต่เด็กส่วนมากใครจะเจอใครก็จะชอบมันก็คล้ายๆ35อย่าง35ตอนนี้รถเดิมก็จะมีราคามากกว่าแต่คนที่เคยแต่งมาแล้วแล้วก็จะกลับเดิมเนี้ยมันก็ยุ่งยากอ่ะใช้เวลาหาของอีกรถเดิมอยู่แล้วกับรถกลับมาเดิมเนี้ยมันก็ต่างว้าวโอ้โหเฮียโคตรเสียงโคตรได้อ่ะโอ้โหคนแต่ที่ขับมาทุกคนมีแต่ผู้ชายมองแล้วคันเนี้ยอย่างซาชอบอะไรมากกว่าระหว่างแบบ32ผมชอบ34นะเพราะ32ใน 5M ผมมีละ32ถึง35เท่าอะไรสิ32ถึง35เหรอถ้าเป็นไปได้ถ้าให้เลือกคันนึงผมก็เอา34อะถ้าเลือกที่ราคาน่าแต่ถ้าเลือกที่การขับผมชอบแมนนวลผมชอบฟีลแบบสับเกียร์ที่คนกลับมาแล้วนะครับที่ร้านเวทาวคาร์สนะครับผมนี่ก็มีไทยอาร์แล้วนะมีไทยอาร์แล้วนะทุกคนร้านนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการรีวิวเล็กๆครับกับเจ้าไม่ลึกมากนะจะเจ้า R34 คันนี้แล้วทุกคนก็ซีล่าน้อยเราบอกเลยว่าแบบวันนี้ขอบคุณพี่บ้านที่ได้มารับประสบการณ์ดีดูดีดีเนี่ยมาเล่นมุกมา280ล้านมุกแล้วแล้วแบบร้านเนี้ยทุกคนแบบแม่งมีรถแต่แบบเฟี้ยวๆอันอย่างเนี้ย M3แล้วก็ไทยฟ้าอีกไม่ใช่อันนี้เลยแล้วก็จะมี34นี่ทุกคนมาดูคันนี้มาดูนี่ M5 10สูบแล้วทุกคน NA ใช่ป่ะพี่20นี่ทุกคนมาดูคันนี้ไม่ใช่ M3 นะแต่ว่าแม่งเป็น Active Hybrid อะที่ใส่พาร์ทแท้พาร์ทแท้แบบผมมองไม่ออกเลยเพราะว่าทุกคันนี้เป็นแบบทุกจุดเลยใช่ป่ะพี่ใช่สวยอะแบบเหมือนจัดเลยอะคันนี้ล้าน7ครับทุกคนล้าน77ล้าน77จัดตลาดขอบคุณว่าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรสนใจเดี๋ยวไมค์ได้ข่าวมีรถคันเดียวมาอีกใช่รอดูอุ้ยไปก่อนโอเคทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนู้นสวัสดีครับวันนี้